ันเจ้าก็บอกมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งลังมาไร้ความเป็นธรรมขับมาพาเดินลงเหวจับกี่เร็วๆคนไทยชอบชาจะคล้องขอบมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพทย์แหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำนานของพระเด็จกาตาฟังหวังแล้วนะเจ้าของขอบมาตัวจริงคือใครตาฟังหวังฟังไว้ว่าใครเล่าใครฟังข้าประชาชนนะตาสักหวังแล้วนะเจ้าก็คอกมากำลังดิ้นรนวันคืนกับเสื่อมกับสนใครกันหลุดพ้นเจ้าบัตรจุฬาดูดอนเลยครับท่านเจ้าขอพอกมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งรังมาไหลความเป็นธรรมพาเดินลงเหวจับกี่เร็วๆคนไทยชอบชาจะคล้องคอบมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพรกแหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำนานของพ่อเด็กกาตาตาหวังแล้วนะเจ้าของคอบมาหวังฟังไว้ว่าใครเล่าใครสังฆาประชาชนนะตาสาวหวังแล้วนะเจ้าขอขอมากำลังดิ้นหล่นวันคืนกลับเสื่อมกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้ามัจจุราขอบคุณครับ19พฤษภาคมสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Bamboo News นะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะค่ะพี่น้องคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าแทบจะไม่มีการอ่านข่าวอะไรกันต่างๆนักนะคะเพราะว่าก็เป็นวันอาทิตย์ที่ประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็รายการที่ควรจะทำหน้าที่ข่าวตอนนี้ก็ไปทำหน้าที่เชิดชูยกย่องอวยฆาตกรกันหมดเลยนะฮะก็อ่ะไม่เป็นไรเราก็ยังพอมีเห็นข่าวในหน้าสื่อในออนไลน์ค่ะก็จะได้นำมาเล่าสู่กับพี่น้องฟังดิฉันก็ได้อัปเดตตัวเองไปด้วยนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะวันนี้อ้าวลืมบอกวันที่กันนะ15ตุลาคมพุทธศักราช2560นะคะก็ข่าวสำคัญหลักๆเลยนั้นก็คือข่าวน้ำท่วมนะฮะโอ้เห็นแล้วก็เรียกว่าเครียดแทนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่มากๆเลยนะฮะเพราะว่าเวลาแหมน้ำมันมานี่นะฮะมันเสียหายเยอะจริงๆนะเสียหายเยอะจริงๆแล้วก็วิถีชีวิตเรามันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการที่น้ำจะท่วมแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีคือเป็นอย่างนี้มันซ้ำซากนะประเทศไทยนะใครจะไปคิดว่าอยู่ในพื้นที่แบบนี้ภูมิศาสตร์แบบนี้แต่ว่า
รัฐบาลนะไม่สามารถจะมีโครงการอะไรที่จะมาเตรียมพร้อมการรับมือกับภัยธรรมชาติอะไรได้เลยนะฮะดูเหมือนกับว่าต้องทำมาหากินนะเก็บสะสมข้าวของต่างๆแล้วก็รอวันว่ามันจะถูกทำลายเสียหายไปอย่างไรนะอย่างเช่นรถยนต์หรือว่าของชิ้นใหญ่ๆนี่นะคะเรียกว่าโอ้โหมันหาหรือโหดค่ะเวลาเสียหายทีหนึ่งนะเจ็บปวดจริงๆนะคะก็เป็นข่าวน้ำท่วมนะฮะที่เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะค่ะแล้วก็มีข่าวของทางด้านเรื่องของกฎหมายนะทางฝ่ายการเมืองนี่ก็มีความเคลื่อนไหวพอสมควรเหมือนกันนะคะค่ะนะฮะมีออกมานะพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของกรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองนะฮะก็ออกมาเคลื่อนไหวกันพอสมควรนะคะข่าวเศรษฐกิจก็คงจะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะสำหรับด้านเรื่องของสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนนะที่ประชาไทยนะคะก็มีข่าวเก็บตกจากการจัดเสวนานะคะในวาระ44ปี14ตุลาพอสมควรเหมือนกันนะคะมีคนที่น่าจะไปจับตาดูเหมือนกันว่าออกมาแถอะไรนั่นก็คือนายวสิทธิ์เดชกุลชรนะคะโอ้โหไปเหยียบถึงอนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะแหมมันน่าจะไปชูป้ายรังเกียจเผด็จการซะจริงๆเลยนะคะมาปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็บางทีเราก็เข้าใจสื่อฝ่ายเราอะนะว่าเขาก็อยากจะเอาความจริงมาถ่ายทอดให้พี่น้องได้รู้ว่าเขาแถอะไรนะแต่ถ้าเอามาวางเฉยๆเอาข่าวอะไรมาวางเฉยๆแล้วไม่มีวิพากษ์วิจารณ์นะถ้าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์นี่พี่น้องก็จะเคลิ้มไปได้นะคะจะงงได้นะคะเพราะว่าบางทีคนที่ไม่ได้ติดตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยมามากพอเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าก็หลงเชื่อไปได้เหมือนกันนะคะก็หลงเชื่อตามไปได้เหมือนกันนะก็นายวสิทธิ์เดชกุญชรค่ะออกมาแก้ต่างแก้ตัวให้กับกษัตริย์ภูมิพลนะเมื่อวานนี้ที่ประเทศไทยนะเวลาตามเวลาประเทศไทยนะคะแล้วก็มีประเด็นของเรื่องของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจก็มีนะคะอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นก็จะมีการเลือกตั้งในไม่ช้านี้นะคะแล้วก็ที่อินเดียนั้นนะคะก็มีข่าวที่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมอินเดียไปนะคะมีการมีสัมพันธไมตรีแสดงสัมพันธไมตรีกับทหารจีนอันนี้นะคะน่าจะอ่านอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวก็มาไล่เรียงข่าวกันนะอยู่ด้วยกันไปเป็นแบบว่ามันไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะดิฉันก็อ่านแล้วก็มาอ่านเผื่อๆกันแบบนี้นะเราไปเริ่มที่ข่าวน้ำท่วมนะก็คือจัดหนักไปที่คนนี้เลยนะคะนะขวัญใจของหลายๆคนนะนักร้องจริงๆนะคะนักร้องคนล่าสุดนะศรีสุวรรณจันยานะคะคือคุณศรีสุวรรณจันยานี่เขาก็เป็นเสื้อเหลืองนะคะแล้วเขาก็เป็นแบบคล้ายๆคุณวีระสมความคิดนี่แหละนะคือเขาก็เรียกว่าพยายามจะยืนหยัดอยู่ตรงจุดที่ว่าเขาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันคนโกงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้านทุกรัฐบาลนะคะที่ฉันคิดว่าก็ได้ใจนะสำหรับกลุ่มนี้นะคะคือไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าเป็นอิสระกันเนี่ยแต่ว่าการตรวจสอบของเขาจนถึงรัฐบาลทหารเขายังตรวจสอบอยู่อันนี้ต้องถึงแม้ว่าความคิดการมองระบอบการปกครองการเมืองเขาอาจจะต่างจากเรานะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในการที่เขาทำหน้าที่สม่ำเสมอทีเดียวนะคะก็เราก็คิดว่านี่แหละนะเป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกันที่ว่าเราเปิดใจต้อนรับคนที่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างสม่ำเสมอนะคะทุกรัฐบาลนะถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดที่ทางระบอบการปกครองที่ต่างเราก็ไม่เป็นไรค่ะก็วันที่วันนี้แหละนะคะ15ตุลาคมนะคะคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าได้ออกแถลงการเรียกร้องให้หัวหน้าคณะรักษาไอ้นี่นะคสช.นี่นะแสดงความรับผิดชอบกรณีแต่งตั้งคนผิด
มาแก้น้ำท่วมในพื้นที่กทม.นะทำให้เกิดความล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้พื้นที่กทม.กว่า55จุดมีน้ำท่วมสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะโอ้โหตกรอบเดียวนี่มันท่วมแบบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าการระบายมันทำไม่ได้เลยไงนะได้ทราบว่ามีการซึมขึ้นมาตามท่อระบายน้ำในบ้านนะฮะโอ้โหปี54นี้มันน่ากลัวมากๆนะคะมันปุดขึ้นมาฟุดๆอย่างนี้เลยนะฮะมาตามท่อเราแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องท่วมอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันเข้ามาในบ้านมันแม้เราจะเอากระสอบทรายไปกั้นตรงประตูบ้านนะฮะเดินข้ามเดินปีนเอานะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเข้ามาข้างในห้องน้ำเลยนะคะคุณศรีสุวรรณบอกว่านะฮะการที่น้ำท่วมกว่า55จุดในกทม.อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนชี้ให้เห็นถึงความด้อยประสิทธิภาพและไร้ความสามารถของผู้ว่ากทม.ที่มาจากการแต่งตั้งของนายประยุทธ์จันทร์โอชานะเป็นการพิสูจน์ว่าตำแหน่งผู้ว่ากทม.ไม่ใช่บุคคลใดก็เป็นได้โดยเฉพาะบุคคลที่ทั้งชีวิตไม่เคยสัมผัสกับความทุกข์ยากของประชาชนจะรับรู้ปัญหาบริหารเมืองใหญ่อย่างกทม.ได้อย่างไรนะคะนี่นะคะค่ะคุณศรีสุวรรณนะฮะบอกว่าขอให้หยุดอ้างนะขอให้หยุดข้ออ้างว่าอุโมงค์บางซื่อยังทำงานไม่เต็มที่นะหรือว่าข้ออ้างที่ว่ามีประชาชนทิ้งขยะลงท่อโอ้โหนี่อ้างทุกปีเลยนะอ้างว่าฝนตกมากที่สุดในรอบ30ปีข้ออ้างว่าจะแก้ผ้าหน้ารอดไปวันๆนะข้ออ้างที่เป็นการแก้ผ้าหน้ารอดไปวันๆทั้งๆที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยปกติผู้ที่อาสามาเป็นผู้ว่ากทม.มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องคิดและวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมกับการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงยกเว้นคนที่เป็นผู้ว่ากทม.ที่มาจากการแต่งตั้งคุณศรีสุวรรณเดี๋ยวนี้ก็โอเคแล้วนะก็พยายามจะขับเน้นประเด็นเลือกตั้งแต่งตั้งพอสมควรและเคยชินกับการรับราชการเริ่มทำงาน8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นและคำพูดที่ว่าให้โทษผมคนเดียวมันใช้แก้ปัญหาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไม่ได้นะคือนายอัศวินขวัญเมืองนะคะเจ้าพ่อนะตำรวจเจ้าพ่อค่ะนะฆ่าใครไว้มั่งอัศวินขวัญเมืองนะสั่งลูกน้องไปฆ่าใครไปยิงใครไว้มั่งนะคะคุณรู้อยู่แก่ใจนะเราไม่ลืมหรอกนะจำไว้เลยนะคะประชาชนคนแสดงไม่ลืมฝีมือชั่วของคุณนะอัศวินขวัญเมืองศรีสุวรรณนะคะบอกว่าความเดือดร้อนและความเสียหายจากการมีผู้ว่ากทม.ที่ด้อยความสามารถนี้สมาคมไม่ขอเรียกร้องให้ผู้ว่ากทม.มาแสดงความรับผิดชอบแต่สมาคมขอเรียกร้องความรับผิดชอบของประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้โหได้ใจคุณศรีสุวรรณนะขอเรียกร้องความรับผิดชอบจากประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ให้แสดงความรับผิดชอบจะถูกต้องกว่าเพราะเป็นคนใช้อำนาจนอกกฎหมายนะใช้อำนาจนอกกฎหมายปกติในการแต่งตั้งผู้ว่ากทม.ดังนั้นเมื่อเกิดความเดือดร้อนและเสียหายจากผลของการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากทม.ล่าช้าเกินสมควรนั้นหัวหน้าคสช.ต้องแสดงความรับผิดชอบนะคะสุดยอดนะคะก็แหมถ้าจะมีซาวด์เอฟเฟคที่จะปรบมือให้คุณศรีสุวรรณนะคะก็ตรงประเด็นมากๆเลยนะค่ะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นเอาแบบนี้กันเลยดีกว่านะคะคือข่าวแถรายวันของพวกฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐนี้นะคะมันเรียกว่าแผ่วไปเลยนะคะอ่อนไปเลยนะคะเขาไม่ได้อยากจะฟังคำแถเขาอยากจะเห็นว่าคุณแก้ปัญหาอย่างไรนะคะคำอธิบายเนี่ยก็ยอมรับละนะคะว่ามันคุณกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตนะคะคุณก็จะต้องออกมาใช้การสื่อสารเนี่ยแก้ภาวะวิกฤตของการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐนะแต่ว่าอย่าพูดอย่างเดียวมันต้องแสดงให้เห็นในยุคนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตาสว่างเรื่องเจ้านะแต่เขาตาสว่างเรื่องอำนาจรัฐนะคะอันเนี้ยนะคะคิดว่าชัดเจนมากๆนะคะเขาอาจจะยังเว้นบอกว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวหรืออะไรเงี้ยนะคนอย่างนี้มียังมีอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจำนวนมากนั้นเขา
ไม่ยอมสยบกับรัฐแล้วนะคะแล้วบอกได้เลยว่ามันมาจากอะไรรู้ไหมนะประยุทธ์จันทร์โอชานะกษัตริย์วชิราลงกรณ์คุณรู้ไหมว่าการที่ประชาชนคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาแข็งขืนต่ออำนาจรัฐมากๆเลยนะคะเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาด่าแบบว่าอะไรที่ไม่กระทบกับชีวิตของเขานี่นะคะเขาออกมาด่าประณามกันอย่างไม่ยั้งเลยนะคะก็จะเกิดจากการตื่นตัวที่พวกคุณปลุกขึ้นมาจากการเป็นเสื้อเหลืองนั่นแหละนะคะเขาก็มากันกระแสพร้อมๆตรงนั้นน่ะนะคะตั้งแต่2548นั่นแหละนะคะคุณปลุกด้วยความโกหกหลอกลวงก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่มีสำนึกเนี่ยนะคะที่เขาเห็นว่าข้อมูลที่พวกคุณนำเสนอมันมีอะไรที่เขาเห็นคล้อยด้วยว่าเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยมากระทำละเมิดต่ออะไรต่างๆนะคะตั้งแต่การออกมาของเสื้อเหลืองนะคะก็พันธมิตรนะแล้วก็ต่อมาเป็นเสื้อเหลืองนะต้องยอมรับค่ะว่าความตื่นตัวเนี่ยมันก็มาจากฝ่ายคุณเองนะที่ปลุกประชาชนได้นะก็ใช้กำลังของทั้งกำลังเงินทั้งอำนาจบารมีของคุณเนี่ยทำให้หลายภาคส่วนเนี่ยพากันไปปลุกประชาชนขึ้นมานะต่อต้านรัฐบาลขณะนั้นนะแต่ว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลงตามคุณตลอดไปนะ2ปี3ปีเขาก็ตาสว่างกันได้นะคะแล้วก็ไอ้เรื่องที่มาทำจิตอาสาก็เช่นเดียวกันนะพี่น้องนะคะการที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์นะจะมีเจตนาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเจตนาที่ดีหรือว่าต้องการที่จะแค่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะก็ไม่เป็นไรอะทำเรื่องดีเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่เราก็โอเคนะเราก็ยินดีด้วยนะก็ชื่นชมในส่วนดีนะแต่ที่เราก็ต้องบอกด้วยว่าคนที่คุณไอ้ประเภทที่ว่าพอเห็นความดีสัก 5% 10% เนี่ยแล้วคุณก็ลุ่มหลงกันไปเลยว่านั่นคือดีทั้ง 100% ไม่ใช่นะส่วนที่ไม่ดีต้องวิพากษ์วิจารณ์นะฮะอันนี้บอกเลยนะฮะว่าการที่ไปปลุกคนมาทำงานจิตอาสาเนี่ยนะมันก็ทำให้คนเนี่ยเข้ามาสู่ประเด็นสาธารณะนะคะแล้วคุณเขาก็จะเป็นยักษ์ที่คุณปลุกขึ้นมาแล้วมันจะกลับเข้าไปอยู่ในตะเกียงไม่ได้อีกต่อไปนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ไปร่วมในพันธมิตรเนี่ยนะบอกได้เลยว่ามาจากการไปร่วมจิตอาสาที่การช่วยเหลือสึนามิที่ภูเก็ตที่ภาคใต้พังงานะฮะเนี่ยค่ะเราเริ่มต้นด้วยงานจิตอาสานะเราเริ่มเห็นว่าการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีด้านอื่นนะฮะที่เราเนี่ยสามารถจะบริหารเวลาของเรานอกจากการทำงานไปทำงานสาธารณะแล้วก็มันไม่เครียดมากนะฮะกับการที่ทำงานนะคะเพราะเราก็รู้สึกว่าเรามีอะไรอย่างอื่นมีเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างนะคะมันก็เริ่มขึ้นนะฮะมันก็เริ่มทำให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของการไปรวมตัวกันทำงานเพื่อสาธารณะนะคะแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะสนใจใส่ใจข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้นเราก็จะสนใจเรื่องสังคมเรื่องทั่วไปมากขึ้นนะพอเราสนใจแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้ยการเมืองมันเกี่ยวข้องกับเรานี่หว่านะฮะเราก็จะเริ่มสนใจการเมืองขึ้นมาพอเริ่มสนใจการเมืองก็เข้าแวดวงแบบนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พวกคุณทำเนี่ยคุณจะทำไปด้วยเจตนาดีหรือว่าถ้าคุณทำไปด้วยเจตนาที่จะหลอกล่อล่อลวงนะฮะพี่น้องประชาชนให้มาเป็นกำลังมวลชนของฝ่ายคุณนะฮะบอกเลยว่าคุณมันไม่สำเร็จหรอกค่ะนะฮะคุณได้แค่ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะคิดเองได้เขาก็จะมีสำนึกเขาก็จะตาสว่างขึ้นมาหลังจากที่เขาไปสัมผัสความจริงในด้านต่างๆของสังคมจากที่เขาอยู่ในบ้านอยู่แต่ในครอบครัวอยู่แต่ในที่ทำงานนะคะใช้ชีวิตเล็กๆของเขาไปพอเขาต้องออกมาสัมผัสคนจำนวนมากเขาก็จะเริ่มหูตาสว่างขึ้นนะคะทีละขั้นทีละตอนทีละเล็กทีละน้อยนะฮะและเราก็ได้เห็นได้ชัดค่ะว่าขณะนี้ระบอบกษัตริย์ต้องการมวลชนมากเหลือเกินนะการที่ไปปลุกงานจิตอาสาขึ้นมานะก็ให้เวลากันและกันค่ะพี่น้องคะนะคะดิฉันก็มองปรากฏการณ์ในสังคมเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะรู้เข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเขาอาจจะปฏิเสธหรือว่ารู้สึกคั้นค้านกับคำว่าประชาธิปไตยเพราะว่าถูกใส่หัวมาเยอะนะแต่สิทธิแต่เสรีภาพและความเสมอภาคนะคะคำสามคำนี้
ฝ่ายเผด็จการราชานั้นไม่ยอมที่จะพูดถึงนะฮะเพื่อที่ว่ากลัวที่ประชาชนจะรู้จากคำเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่สำนึกสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ดีนะถึงคุณจะไม่พูดถึงมันมันก็เกิดขึ้นคุณก็ไปถล่มแทนว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งนักการเมืองชั่วนักการเมืองโกงเห็นไหมคุณก็ทำลายได้แค่ส่วนนั้นแต่คุณทำลายสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคไม่ได้นะอันนี้ก็ขอชื่นชมคุณศรีสุวรรณจรรยา นะคะที่ออกมาทำหน้าที่นะคะของประกาศชื่อสมาคมของท่านให้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยมีอะไรสนับสนุนได้ก็จะได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะใช้ได้เลยนะมากมากเลยนะคะฮะข่าวจากทาง Post Today นะคะพูดถึงนะคะเรื่องของพายุสักนิดหนึ่งนะคะก็ขณะนี้ที่พื้นที่นะคะตำบลบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองบ้านนะบ้านบาเละฮีเลอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะและพื้นที่หมู่บ้านชาวประมงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะบอกว่าตอนนี้ชาวประมงต่างก็นำเรือขึ้นฝั่งสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกและคลื่นสูงนะคะเรือประมงต้องนำขึ้นฝั่งกว่า 1,500 ลำนะอ่ะก็พายุโซนร้อนขนุนค่ะได้ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางที่latitude 19.9 องศาเหนือ longitude 118.0 องศาตะวันออกนะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคาดว่าจะเคลื่อนตัวใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนและเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมนะคะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนขึ้นประเทศฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนก็ทางกรมอุตุนี่อันนี้นะคะสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสบอกว่าก็คาดการว่าไม่กระทบโดยตรงกับประเทศไทยใน 1-2 วันนี้แต่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกนะในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงปกคลุมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนและประเทศลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งค่ะตอนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะมีฝนและฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะค่ะก็ฝนนะคะที่อำเภอรือเสาะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจันแนะอำเภอสุขิรินและอำเภอแหวงนะฮะก็มีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ก็วงกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับฟ้าฝนตอนนี้นะคะค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะโอ้โหพี่น้องอ่างทองนี่ไลฟ์สด Facebook กันนะคะแล้วก็มีโดรนที่ดูน้ำด้วยนะฮะดิฉันเห็นแล้วได้ชื่นชมพี่น้องเรามากๆเลยใช้เทคโนโลยีแบบที่ว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะคะดีใจค่ะนะดีใจค่ะคืออันนี้คือความหวังเวลาที่เราเห็นภาพอย่างนี้นะคะเราก็ขอให้พี่น้องเรานะที่เป็นนักสู้เปลี่ยนระบอบเนี่ยเชื่อมั่นกันค่ะนะแล้วก็ทำงานของเราต่อไปเรามีหน้าที่เปิดตาเบิกเนตรให้ตาสว่างกันท่านมียุทธวิธีอะไรท่านก็ทำไปเถอะนะมันบอกกันไม่ได้นะจะเป็นแบบ
แรงนะแบบจัดหนักจัดเต็มหรือว่าแบบให้ความรู้ก็ทำไปนะตามกำลังของท่านนะขอให้เดินหน้ากันต่อไปเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางแล้วดิฉันได้เห็นการติดตามน้ำนะฮะเส้นทางน้ำผ่านโดรนก็ตามผ่านการไลฟ์สดในหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองนะคะก็รู้สึกปลาบปลื้มจริงๆเลยค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะคะสถานการณ์น้ำนะในวันที่15ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน5หมู่5ตำบลบางปรากฏอำเภอประโมกจังหวัดอ่างทองส่งกำลังใจให้พี่น้องนะคะได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จุดระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรเทศบาลตำบลป่าโมกก็ได้นำรถแบ็คโฮขุดดินทำแนวเขื่อนป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะในตำบลบางปรากฏแล้วนะคะและที่บริเวณใต้สะพานริมถนน309อ่างทองอยุธยาแต่ว่ามีชาวบ้านตำบลโรงช้างนะคะมีการรวมกลุ่มกันกว่า30คนเพื่อเรียกร้องให้หยุดทำแนวกั้นบริเวณดังกล่าวเพราะหวั่นว่าน้ำที่ปะทะแนวกั้นที่ไหลจากตำบลบางปรากฏจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตตำบลโรงช้างนะแล้วล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะเห็นไหมฮะพี่น้องนะคะไอ้การทำงานของเราเนี่ยมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นถ้าตราบใดไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำนะคะที่เป็นระบบใหญ่ของทั้งประเทศเนี่ยนะก็ดูสิฮะว่ามันกินพื้นที่ทั้งอีสานกลางเหนือนะใต้มันกินพื้นที่กว้างขนาดนี้แต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่จะมีระบบบริหารจัดการน้ำนะทั้งระบบนะพี่น้องไปกั้นตรงนั้นนะคะก็ไปกระทบกับหมู่บ้านข้างๆนะฮะซึ่งก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันกลายเป็นพี่น้องมาขัดแย้งกันเองแบบนี้นะฮะมันไม่สมควรเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะที่จะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับเราค่ะนี่นะคะก็ส่งกำลังใจพี่น้องคะคุยกันนะช่วยเหลือกันนะเราประชาชนด้วยกันเราจะต้องเข้าใจถึงผลประโยชน์ร่วมกันนะคะค่ะช่วยกันหาทางออกเพราะขณะนี้มันไม่มีรัฐบาลมาช่วยเรานะมันนั่งทำบ้าอะไรกันอยู่แล้วคะเห็นไหมคะประชาชนเดือดร้อนเนี่ยค่ะเขาทำกันเองหมดเลยนะแก้ปัญหากันเองหมดเลยแล้วนี่ในข่าวนี้ไม่มีไอ้พวกรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เราต้องอดหนุนเงินให้มันนะมันก็เงินเดือนเนี่ยมันก็พอสมควรสวัสดิการรักษาพยาบาลก็โอ้โหไม่เคยถูกตัดทอนสักเท่าไหร่เลยนะฮะเงินเกษียณก็มากมายนะคะตอนนี้บำนาญก็สูงนะฮะเราเนี่ยล้าน100,000เดี๋ยวนะฮะครึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องนะฮะครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีคือเงินเดือนเงินค่านั้นค่านี้อ่ะให้กับข้าราชการ2ล้านคนประชากรประเทศไทยเนี่ย70ล้านคนน่ะนะงบประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่น้องทำงานกันหนักหนาสาหัสเนี่ยให้พวกข้าราชการถามว่าข่าวเนี้ยมันมีไอ้ข้าราชการคนไหนเนี่ยโผล่หัวมาช่วยดูแลตามหน้าที่ที่มันได้เงินไปมากมายมั่งฮะไม่มีเนี่ยดูสิพี่น้องประชาชนปกป้องตัวเองกันนะคะพอไปกระทบกับพี่น้องในหมู่บ้านอื่นก็จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันเห็นไหมคะมันจะอยู่ไปอย่างนี้ทำไมนะเราถึงบอกว่าต้องเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบต้องลดเลยอ่ะข้าราชการเนี่ยนะลดลงไปนะคะไอ้พวกข้าราชการพวกนี้เป็นไงฮะพอเวลามีทหารถือปืนออกมาปล้นอำนาจนะคะเห็นใส่ชฎากษัตริย์ภูมิพลให้การรับรองไอ้พวกนี้ก็ทำงานสนองแต่พวกทหารกันไปเลยนะประชาชนก็รอนไปถ้าทหารไม่สั่งมันก็กลายเป็นทำงานเหมือนทหารคือทหารไม่สั่งทหารสั่งอะไรก็ทำตามเท่าที่ทหารสั่งทหารไม่สั่งก็ไม่ทำนะนี่คือมันเป็นสภาพแบบนี้แล้วเราจะต้องเจออย่างนี้กันอีกกี่ปีล่ะนะถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันเนี่ยไปเจอกันแล้วเนี่ยสองหมู่บ้านเนี่ยนะช่วยคุยกันบ้างว่าทางออกแค่น้ำท่วมปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยมันต้องออกไปจากวิกฤตของการเมืองไทยด้วยนะคะ
พื่อไปผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยทำการทำระบบบริหารจัดการน้ำนะทั้งระบบทั้งประเทศไม่ใช่มาทำแค่ตรงนั้นตรงนี้หย่อมๆแต่ที่ภูมิพลทำเนี่ยแล้วก็มานั่งเชิดชูกันแก้มลิงประตูน้ำมันปิดป้องกันแต่กทม.นะฮะแล้ววันนี้มันปิดได้ไหมบอกแล้วค่ะมันซึมเข้ามาตามในท่อเนี่ยมันกั้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดจะไปกั้นอะไรประตูโอ้โหประตูใหญ่ประตูสีทองนะภูมิพลนะพิธามนะไปดังชื่นชมนะหมดไปเท่าไหร่ละแต่ละจุดเนี่ยกี่ร้อยกี่พันล้านนะคุ้มค่าไหมประเมินผลได้ไหมตรวจสอบได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างนึงแต่ต้องยอมมันอย่างเดียวแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยนะนี่ค่ะที่เราไม่เอาระบอบนี้ไม่เอาแล้วระบอบกษัตริย์นะเพราะว่ามันมีปัญหาแบบนี้นะแล้วก็เราไปรัฐบาลมาทำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไปเสนอระบบบริหารจัดการน้ำก็จะถูกไอ้พวกโหนเจ้าเนี่ยนะคะเอาไอ้ประเด็นของภูมิพลเนี่ยขึ้นมาแล้วภูมิพลนั่งทำอะไรก็เห็นไอ้รัฐไอ้พวกพรรคฝ่ายค้านพวกฝ่ายอำมาตย์ของตัวเองเนี่ยออกมาคัดค้านระบบบริหารน้ำก็ทำนิ่งเฉยไงนะทำนิ่งเฉยว่าเออไว้กูไม่รู้กูป่วยนะแต่จริงๆก็อาจจะไฟเขียวหรือว่าเป็นคนสั่งเองแล้วก็ไม่รู้นะคะให้ออกไปกีดกันอย่าให้พวกนี้เข้ามาทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาจะสูญเสียคืออำนาจในการควบคุมเรื่องของเขื่อนนะสร้างโครงสร้างเขื่อนปูนบริษัทของภูมิพลเหล็กภูมิพลนะคะประโยชน์ของเขาดังนั้นเขาถึงได้เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกไงเพราะเขาสามารถจะเอาไอ้งบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมาทำโครงการอย่างเงี้ยได้ตลอดนะเราโมไปด่านายทุนประชาลงประชารัฐคุณไม่รู้เหรอว่าไอ้นายทุนประชารัฐมันมีมาตั้งนานแล้วก็คือภูมิพลนี่ไงทำมานานแล้วตั้งแต่กี่สิบปีแล้วตั้งแต่สฤทธิ์มานี่แหละนะเอาสวาปามโครงการต่างๆเหล่านี้มาโดยตลอดก็บริษัทภูมิพลนะคะทั้งที่จริงเป็นต้นทุนเงินทุนมันมาจากเป็นของประชาชนคนไทยแล้วตั้งแต่2475นะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วค่ะนะส่วนทรัพย์สินส่วนพระองค์มันคนละส่วนกันแต่ไอ้เนี่ยสำนักงานทรัพย์สินส่วนกษัตริย์มันต้องมาเป็นส่วนของประชาชนตั้งแต่2475แล้วค่ะนี่ก็เป็นข่าวน้ำท่วมนะคะพี่น้องเดี๋ยวลองดูว่าจะมีนะฮะทาง Post Today เขาเขียนเป็นหัวข้อนะฮะเขาอาจจะสรุปไว้ให้นะคะโอเคนะฮะบอกว่ากทม.เผชิญ3ปัจจัยเสี่ยงฝนถล่มน้ำท่วมทั้งสัปดาห์นะคะอันนี้ก็มาเปิดเผยโดยไอ้ผู้ว่ามาเฟียนะฮะอัศวินขวัญเมืองที่มาจากการแต่งตั้งของประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือฝนที่ตกลงมานะฮะโทษฝนนะก็โอเคแล้วมันก็มีฝนอยู่แล้วไม่มีแล้วมันก็จะไม่ใช่ช่วงน้ำท่วมหรอกค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะอากาศเช่นนี้ไปอีก1สัปดาห์นะฮะอัศวินบอกว่าขอโทษประชาชนจริงๆที่เกิดเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กทม.ทำงานอย่างเต็มที่แต่เหตุวิกฤตเพราะฝนตกหนักนะเกิน200มิลลิเมตรนะคะครั้งสุดท้ายที่ตกเกิน200มิลลิเมตรก็จากยุคของจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่านะคะโทษที่ผมโทษที่ผมผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วยังไงอ่ะปากนะฮะกินน้ำเข้าไปให้มันให้มันหมดได้ไหมนะอัศวินรับผิดชอบคืออะไรนะคะรับผิดชอบแปลว่าอะไรพูดง่ายออกมาขอโทษแล้วก็พูดว่ารับผิดชอบนะรับผิดชอบแปลว่าอะไรเขาให้ลาออกไปลาออกไปเลยนะมาจากการแต่งตั้งอ่ะก็ลาออกได้ไม่ใช่ว่ามาจากการแต่งตั้งแล้วลาออกไม่ได้นะคะทำที่ตัวเองก่อนเลยให้รู้สิว่าเราผิดพลาดจริงนะคะ
ไม่มีหรอกนะยิ่งคุณมาจากการแต่งตั้งเนี่ยยึดเก้าอี้แน่นนะคะก็นะค่ะก็พี่น้องส่วนหนึ่งบนในโซเชียลก็บอกว่าก็สมน้ำหน้าคนกทมบางเหมือนกันนะเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเลือกกันเองอะนะคะไม่เลือกเราเขามาแน่นะคะเผาบ้านเผาเมืองอะไรก็โอ้โหประโคมกันนะแล้วก็เอาสุขุมพันธ์บริพัตรเข้ามากันอีกสมัยหนึ่งนะคะทั้งที่ก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพในการทำงานมันสะท้อนอะไรของวุฒิภาวะของคนกทมนะคนกรุงเทพเนี่ยคิดได้แค่นี้แหละนะคิดแบบตื้นๆฉาบฉวยแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้อยู่รอดอยู่แล้วนะคะไม่ได้คิดเลยไม่ได้ดูเลยนโยบายของแคนดิเดตที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์มีนโยบายในการแก้ปัญหาของกรุงเทพอย่างไรไม่ได้สนใจเล่นการเมืองบ้าๆบอๆกันไปวันๆนะคะคือเอาพรรคเอาพวกกันอย่างเดียวเลยก็สมใจค่ะก็ได้สุขุมพันธ์บริพัตรมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมฮะไปทำไฟอะไรเลอะเทอะนะคะแล้วก็ถูกการเมืองทหารจัดการไปปลดเฉยนะทั้งที่เข้ามาจากเสียงของคุณของคนกทมคนกรุงเทพออกมาคัดค้านไหมเฮ้ยกูเลือกเข้ามามึงมาปลดได้ไงไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นคนพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ปลดไปกูก็ไม่สนใจจะตั้งอัศวินขวัญเมืองไอ้มือฆาตกรมือเปื้อนเลือดแบบนี้นะคะมือฆ่าประชาชนมาเป็นผู้ว่าก็ไม่สนใจไม่มีการทักท้วงไม่มีการต่อว่าประนามไม่มีการออกมาเรียกร้องนะคะปกป้องไอ้คนที่คุณเลือกมากับมือก็คือสุขุมพันธ์บริพัตรพวกคุณก็ไม่สนใจนี่คือมันสะท้อนลายของวุฒิภาวะของโหวตเตอร์หรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในกทม.คุณภาพของคุณมีแค่นี้นะใครที่บอกว่าคุณคนกรุงเทพนี่ต้องมีเสียงดังกว่าคนต่างจังหวัดไม่ใช่ค่ะไอเหตุการณ์ผู้ว่ากทม.ถูกปลดได้โดยทหารแล้วคนกทม.ซึ่งเลือกมาไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนสะท้านอะไรนะคะก็ปล่อยไปนะคะคือจริงๆตั้งแต่เลือกสุขุมพันธ์ด้วยเหตุผลการเมืองงี่เง่าไม่ได้ดูนโยบายไม่ได้เลือกที่วิสัยทัศน์อะไรเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนแล้วฮะว่าคนกรุงเทพเนี่ยนะคะมันเสียงมันห่วยแตกไงนะคะเนี่ยลองพูดรวมๆเหมารวมใช่ไหมใช่ค่ะเหมารวมค่ะเพราะว่าอย่างนี้แหละค่ะถ้าใครที่บอกว่าอย่ามาเหมารวมสิแล้ววันที่เลือกไอ้ลงคะแนนเสียงเนี่ยนะคะคุณมีความตื่นตัวแค่ไหนหรือคุณก็เป็นประเภทเบื่อการเมืองเหมือนกันเอ้ยกูเบื่อการเมืองก็ไม่ยุ่งมันหรอกนะคะไม่ไปเลือกตั้งหรอกเลือกมาก็ได้เท่านั้นแหละนะก็อย่างนี้แหละค่ะก็ปล่อยไปก็คุณก็จะได้รับผลของมันนี่ไงฮะผลของมันก็เป็นอย่างทุกวันนี้นะคะเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมามันมีไหมฮะใครที่จะมาแก้ปัญหาให้เรานะคะไม่มีอะค่ะนะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยแล้วเรามีความตื่นตัวไปมีส่วนร่วมในการในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาทำงานไม่ดีเนี่ยเป็นไงฮะคุณก็จะพูดได้อย่างแบบเต็มปากเต็มคำเงี้ยบอกว่าเฮ้ยเที่ยวนั่งไม่เลือกแล้วนะใช่ไหมขู่มันได้ไอ้พักนี้ส่งมาเนี่ยเที่ยวหน้าไม่เอาแล้วนะห่วยเหลือเกินนะคะแต่นี่คือคุณไม่เกี่ยวข้องเนี่ยพอคุณไม่เกี่ยวข้องคุณก็ป่นไปเถอะนะชีวิตคุณแก้ปัญหาของตัวเองไปนะรถเสียรถพังไปทั้งคันผ่อนมาทั้งชีวิตก็ช่วยไม่ได้บ้านพังไปต้องมาซ่อมหมดทีนึงครั้งหนึ่ง 20,000 30,000 ก็ช่วยไม่ได้ก็คุณก็แบกรับความเสียหายไปเองแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเสียภาษีต่อไปให้กับไอ้พวกทหารไอ้พวกกษัตริย์นะเอาไปสูบกินไปใช้อีลุ่ยฉุยแฉกก็อย่างเงี้ยค่ะเป็นวงจรอุบาทกันวังวนกันอยู่อย่างนี้ต่อไปถ้าคุณไม่ยอมที่จะเปลี่ยนระบอบนี้นะลุกขึ้นมานะแสดงความเป็นพลเมืองสิทธิพลเมืองของเราสิทธิทางการเมืองของเรากันเสียทีนะฮะค่ะอันนี้ก็เราพูดได้นะฮะเพราะดิฉันก็อยู่กรุงเทพมาเท่าไหร่นะตั้งแต่ม.1นะนะฮะตั้งแต่ม.1ก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเรียกว่าเป็นคนกรุงเทพคนหนึ่งนะคะอยู่หลายสิบปีนะเอาละค่ะก็หมด
เดี๋ยวลองดูดิอันนี้นิดหนึ่งนะโอ้เนี่ยเขาบอกว่า6นิคมเสียงน้ำท่วมอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่านสักนิดหนึ่งค่ะผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอนะคะก็เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าหลายฝ่ายก็วิตกกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมและที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาล่าสุดกนอนะนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการนิคมเตรียมการรับมือ6นิคมอุตสาหกรรมที่เคยถูกน้ำท่วมใหญ่ปลายปี2554นะคือเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะบางปะอินไฮเทคสวนอุตสาหกรรมนวนครสวนอุตสาหกรรมบางกะดีและสหรัตนนครนะคะแต่ขณะนี้ก็ยังน้ำระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะก็เตรียมพร้อมรับมือฉุกเฉินค่ะนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะฮะบอกว่าช่วงขณะนี้เป็นช่วงที่พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนาปรังปี2560หมดแล้วนะฮะหวังว่าจะเป็นจริงนะคะก็หวังว่าจริงนะคะก็ถ้าพี่น้องมีข่าวที่มาโต้อะไรก็ส่งในโซเชียลกันเข้ามานะคะจริงหรือไม่นะฮะพี่น้องเก็บเกี่ยวกันไปเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นะคะถ้าเป็นจริงก็ดีใจด้วยนะก็รอดไปกันนะคะปีหน้าก็ไปลุ้นกันต่อแบบนี้เหรอเออนะค่ะจังหวัดนครสวรรค์ประจินบุรีฉะเชิงเทรานครนายกก็ยังไม่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นเพียงน้ำหลากบางพื้นที่ลงนาปรังรอบใหม่อาจจะเสียหายแต่ไม่มากนักนะคะก็อันนี้จากคำให้สัมภาษณ์ของทางนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำกฟผ.นะฮะกล่าวว่าขณะนี้ก็เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำสูง 2,754 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ113สูงเกินเกณฑ์ควบคุมอุทกภัยและยังมีน้ำไหลเข้าต่อเนื่องวันละ119ล้านลูกบาศก์เมตรจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมวันละ34ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นให้ระบายน้ำได้นะจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่13ถึง16ตุลาคมจนกว่าน้ำสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติเพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวเขื่อนและป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นข้ามคันดินไปยังเหนือเขื่อนซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 38,000 ครัวเรือนโอ้โหหน้าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะนี่นะคะที่ฉันในความเห็นที่ฉันเกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ำจากเขื่อนนะพี่น้องนะจากประสบการณ์ที่เราไปสัมผัสกันในเรื่องการระบายน้ำนะคะที่เราพี่น้องประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันระบายกันแบบไหนนะคะปี54เนี่ยนะเราไม่มีความมั่นใจค่ะนะคะแล้วบอกได้เลยว่าไอการที่พวกคุณไปมีคณะกรรมการนั่นนี่นู่นเนี่ยนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีอำนาจในหน่วยราชการนะคะไม่พอนะเพราะเราเห็นแล้วนะคะว่าปี54เนี่ยประชาชนดิฉันคิดว่าที่เราพูดคุยในพื้นที่ต่างๆนะคะเขาสงสัยกันทั้งนั้นน่ะนะว่ามันมีการจงใจกลั่นแกล้งปล่อยน้ำนะคะมาท่วมรัฐบาลปูนี่แหละนะอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนเขาสงสัยแล้วเนี่ยนะคะทั้งลักษณะน้ำที่เขาบอกเลยนะเนี่ยอาจารย์ดูน้ำสินะคะน้ำมันใสนะถ้าน้ำที่มันหลากมาตามธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องขุ่นมานะไม่ใช่น้ำใสแบบนี้นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องเขาก็ย่อมเข้าใจดีกว่าพวกเราในเมืองที่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาอย่างนี้ซึ่งเราก็ควรที่จะมีโอกาสในการตรวจสอบว่าไอการปล่อยระบายน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะมันอยู่บน
การตัดสินใจแบบไหนนะคะแล้วเมื่อประชาชนไม่มีส่วนร่วมในหน่วยงานเหล่านี้เลยไม่มีการยึดโยงกับประชาชนก็เหมือนไอ้เรื่องของระบบของกระบวนการศาลอะไรนี่แหละก็ไอ้พวกคณะกรรมการพวกนี้ก็เหมือนกันพี่น้องนะฮะแล้วใครนั่งอยู่ในกรรมการพวกนั้นนะคะนะก็ไอ้กปร.นะฮะคณะกรรมการประสานงานโครงการในพระราชดำริของกษัตริย์ก็อยู่ในคณะกรรมการที่จะตัดสินใจว่าจะปล่อยน้ำเท่าไหร่นะกฟผ.นะสำนักการระบายน้ำกทม.กทม.ไปยุ่งอะไรด้วยกับเขื่อนภูมิพลน่ะนะเขื่อนอยู่ตรงนู้นนะแต่กทม.อยู่ปลายทางก็ไปอยู่ในกรรมการด้วยอย่างนี้คุณต้องการที่จะตัดสินใจแล้วไม่มีอยุธยาอ่างทองของดิฉันล่ะคะสิงห์บุรีล่ะฮะเส้นทางทั้งหมดนครสวรรค์ล่ะมันโดนหมดอ่ะทำไมไม่มีตัวแทนของพวกเราอ่ะไปอยู่ในไอ้คณะกรรมการที่มาตัดสินใจการระบายน้ำล่ะนะคะอันนี้มันเห็นมานานแล้วค่ะว่าคนที่มันตัดสินใจการระบายน้ำเขื่อนต่างๆเลยคนที่เป็นคนควบคุมอ่ะนะมันอยู่มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะคะก็คือกรมชลประทานสำนักงานไอ้โครงการพระราชดำรินะโครงการหลวงของกษัตริย์นะคะกฟผ.นะไอ้ที่มันผลิตไฟฟ้านะคะบอกว่าจะทำเขื่อนมาเพื่อที่จะช่วยการชลประทานเป็นหลักแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันไปผลิตไฟฟ้าหากินนะเพราะฉะนั้นการที่จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยต้องการใช้กำลังน้ำเท่าไหร่นั่นคือการตัดสินใจของเขานะฮะที่เขาจะเก็บกักน้ำเอาไว้ในเขื่อนท้ายเขื่อนหน้าเขื่อนอะไรของเขาเนี่ยเพื่อหลักในการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ผลพลอยได้มันไม่ได้คำนึงถึงภาคการเกษตรก่อนและการเป็นภาคการเกษตรตอนนี้ก็คือกรมชลประทานก็ดูสิฮะว่าเป็นคนของใครคนของกษัตริย์ทั้งนั้นนะคะเขาต้องการเอาน้ำเนี่ยเข้าพื้นที่ไหนเนี่ยทำได้หมดนะคือมันหัวกันหมดแต่ที่ไม่มีส่วนไปร่วมตัดสินใจกับเขาเลยก็คือประชาชนเรานี่แหละนั่งดูตาปริบๆหมดมันจะให้แห้งให้แล้งก็ให้แล้งหมดมันจะให้ท่วมมันก็ให้ท่วมได้เพราะมันอยู่ในกำมือของคนไม่กี่คนวันนี้เนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วนะคะตอนนี้แหละภัยธรรมชาติมาจริงๆด้วยความไม่มีประสิทธิภาพไอ้ระบบแบบนี้นอกจากจะมันจะเอาไว้กลั่นแกล้งรัฐบาลจากประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันก็ยังไร้ประสิทธิภาพด้วยเพราะว่ามันเป็นการสั่งการโดยคนไม่กี่คนไม่ได้อยู่บนหลักการหลักเกณฑ์อะไรมากปิดทั้งนู้นเปิดทั้งนี้คือไปวันๆอย่างนี้แหละค่ะนะคะก็ใครเป็นผู้ว่าจังหวัดไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบก็ซวยไปนะคะแต่ว่าคุณเข้าไปมีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะร่วมตัดสินใจนะหรือไม่ล่ะไม่มีนะนี่คือปัญหาประเทศไทยแล้วนี่ไงฮะรัฐบาลไทยรักรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยอยู่ไปแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีโครงการระดับชาติที่จะบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศนะแล้วก็มีเรียกว่ามีส่วนของ professional มืออาชีพของเอกชนเนี่ยเข้ามามองปัญหาทั้งหมดด้วยปรากฏว่าเป็นไงล่ะคะก็นี่ไงฮะรู้สึกว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีที่ปปช.สตง.อะไรของมันเนี่ยนะฮะที่จะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์อีกหนึ่งคดีเหมือนกันแล้วก็น่าจะโดนกันหลายคนอีกเหมือนกันนะไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะแว่วๆว่าเป็นแบบนั้นนะคะคือเรียกว่านโยบายทุกนโยบายของรัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยซึ่งประชาชนสนับสนุนตลอดต่อเนื่อง10ปีเนี้ยนะมันจะไม่ให้ขยับทำอะไรเลยแล้วก็ให้ยอมรับกล้ำกลืนยอมรับกับไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของมันนะซึ่งยังไม่เริ่ม20ปีจริงๆก็คือไม่ได้ต่างอะไรไปจากเดิมหรอกนะก็คุณก็เห็นค่ะว่ามันเสงเคร่งอย่างเนี้ยนะคะเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานศพของคนคนเดียวมา1ปีไม่ได้มีความเตรียมพร้อมอะไรทั้งที่รู้ล่วงหน้าแล้วค่ะว่าพายุอะไรเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะไม่ทำเลยนะคะนี่นะที่เกาะอังกฤษนะคะพี่น้องนะเมื่อวานนี้นะที่ฉันเห็นในคลิปนะคะเขาให้ไลฟ์สดเลยนะไลฟ์สดการเคลื่อนตัวของไอ้กลุ่มความกดดันความกดดันอากาศนะคะที่กำลังเคลื่อนตัวเป็นพายุที่จะเข้าสู่พื้นที่บริเวณใกล้เกาะอังกฤษนะคะมาแล้ว it's coming คือเรียกว่าเขาไลฟ์สดให้ดูเลยอะว่ามันกลุ่มเนี้ยนะฮะไอ้
ความกดอากาศเนี่ยมันกำลังขยับเคลื่อนตัวยังไงรู้เลยค่ะว่ามาจะมาใกล้ขนาดไหนแล้วค่ะเขาไปถึงขั้นนี้กันแล้วค่ะแล้วถามว่าหน่วยราชการไทยไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยคุณไม่มีหรอกระทรวงดิจิตอลคุณไม่มีหรอคุณทำไม่ได้หรอมันไม่ได้ยากอะไรแล้วค่ะทุกวันนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงระบบเดียวกันหมดนี่แหละนะเพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้คุณไม่ยอมที่จะเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นได้มีส่วนร่วมยิ่งวันที่13ตุลาเนี่ยห้ามมีอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากความโศกเศร้าต้องร้องไห้กันเข้าไปนะฮะต้องอัดโปรพาแกนดาให้คลั่งไคล้ภูมิพลกันเข้าไปนะฮะเพราะอะไรล่ะเขาไม่รักจริงภูมิพลรู้ไว้ด้วยนะแต่เขารู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทำเอาไอ้เอฟเฟกต์ของภูมิพลเอฟเฟกต์อันนี้เอาไว้ให้นานที่สุดเนี่ยนะคะให้ส่งผลระยะยาวที่สุดนะเขาจะคุมประเทศนี้ไม่อยู่มันไม่มีแล้วที่จะหาความคลั่งไคล้ที่สร้างกันมา70ปีเนี่ยให้เหมือนภูมิพลเนี่ยมันไม่มีไงไม่ทันวชิราลงกรณ์ทำอะไรไม่ได้ไม่ทันนะต่อจากนี้ไปก็เพียงแต่แค่เอาสแตมป์หนังสือภาพยนตร์คลิปภาพอัดกันเข้ามานี่แหละคุณจะต้องจมอยู่กับความรักคลั่งไคล้กับภูมิพลไปตลอดนะคะ เห็นภาพพระองค์ท่านแล้วก็นั่งน้ำตารินกันไปนะน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้ก็ลืมไปซะนี่คือประเทศไทยนะเอาละค่ะพี่น้องคะก็แหมพูดนะคะพอสมควรเลยเดี๋ยวขอตัดคลิปเป็นช่วงๆดีไหมคะเพื่อที่ว่าจะขึ้นประเด็นใหม่อยากจะอ่านข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องพรรคการเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้นะคะด้วยเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะพี่น้องที่ฟังสดอยู่ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวก็รีเฟรชหน้าจอแล้วเดี๋ยวเข้ามาเจอกันในประเด็นเรื่องของกฎหมายที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะมีความเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะเดียวเฮ้อสร้างชาติไม่ได้เหงื่อของใครเหงื่อหยดนานยังจำได้ดีเหงื่อชาวนารินไหลมาหลายร้อยปีรดแผ่นดินนี้ยิ่งกว่าน้ำเจ้าพระยาเหงื่อคนไทยเฮ้อนั้นสร้างแผ่นดินถูกอ้างจนชินจากเลือบริ้นพวกศักดินาบ้านเมืองไทยสร้างขึ้นด้วยเลือดน้ำตาเป็นแผ่นดินมาแต่ศักดินาเข้ามาสู่กินประเทศเป็นของปวงชนทั้งหลายอำนาจคนไทยก็เป็นของไทยทั้งสิ้นอย่าอ้างคุณค่าว่าเหนือคนในแผ่นดินทรัพย์ทั่วธรณินต้องเป็นของไทยทุกคนเหงื่อหยดเดียวเฮ้อชาติใหม่เจริญไทยต้องเผชิญสิ่งเลวร้ายคือความยากจนเหงื่อหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนสับสนเพราะเหงื่อหยดเดียว
็นของปวงชนทั้งหลายอำนาจคนไทยก็เป็นของไทยทั้งสิ้นอย่าอ้างคุณค่าว่าเหนือคนในแผ่นดินทรัพย์ทั่วทรนินต้องเป็นของไทยทุกคนเหงื่อหยดเดียวชาติใหม่เจริญไทยต้องเผชิญสิ่งเลวร้ายคือความยากจนเหงื่อหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนสับสนเพราะเหงื่อหยดเดียว